สิกาเตเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมพุทธังสรันตานังธัมมังสังฆัญจะภิกขะโวปยังวาชัมปิจัตตังวาโลมังโสนังเอตตีตีก็เจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านที่มาประชุมกันเพื่อเปิดปฐมฤกษ์ของชีวิตใหม่ณวัดสังฆทานซึ่งหยุดกันมานานเป็นปีหยุดเฉพาะที่ทำงานไม่ได้เพราะรัฐบาลก็สั่งห้ามแต่เราไม่หยุดสร้างบารมีหยุดกี่ร้อยกี่ปีเรื่องนี้ป่วยไข้จะหมดกันเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นปัญหาปัญหาสำคัญก็คือทำความดีกันทุกวันทุกคืนหยุดกันไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าว่าอย่าถอยอย่านิ่งอย่าดูดายเรื่องบุญเรื่องความดีเรียกกันว่าเรื่องศีลสมาธิปัญญาเป็นเรื่องใหญ่ในโลกมนุษย์เราไม่ว่าเราจะเกิดยุคใดเมื่อไรกับใดปีใดชาติใดเราต้องทำอย่างนี้ตลอดกาลเพราะพระองค์ทรงประทานในพระวาจาว่าบาลีกถาแปลว่าพูดบ่อยๆพูดเดืองๆพูดมากๆแต่บาลีแปลว่ามากพูดได้มากพูดมากด้วยทำให้มากด้วยอะไรพูดได้มากทำให้มากด้วยก็คือศีลสมาธิปัญญาจำไว้หนาอย่าละเมินพระองค์ทรงสรรเสริญว่าทางเดินพระนิพพานนิพพานที่แสนสุขพ้นจากทุกข์ในสงสารดับชาติไปกันดารแก่ค่ายตายก็ไม่มีถ้าใครจะใกล้รู้หาครูท่านเมธีสั่งสอนในวิธีอัญชนีซึ่งบ่วงมารเกิดพระไตรตรณคมเป็นปฐมแรกก่อการถือไว้ให้จำนานสมาทานทุกวันศีลสมาธิปัญญาจำไว้หนาให้ไม่ใจมั่นศรัทธาให้ตั้งมั่นศีลฐานนั้นจึงจะดีภาวนาอันวิเศษตัดกิเลสข้ามโลกีหญิงชายจงยินดีแสวงหาอย่าช้าเลยที่ท่านสั่งไว้อย่างนี้ให้แสวงหาบุญไม่จะไม่ใช่แสวงหาเรื่องกามารมณ์ต่างโลกเขาทำกันเราเป็นนักธรรมะมีครูบาอาจารย์สืบกันมาตลอดถึงบัดนี้ท่านก็ให้แสวงหาพรหมจรรย์แสวงหาบุญอะไรดีอะไรเป็นพรหมจรรย์อะไรเป็นของดีเราหากันเรื่อยไปไม่ใช่หาวันเดียวปีเดียวมันจะจบกันต้องค้นคว้าหาความดีใส่ตัวเองให้มากที่สุดเมื่อมีลมหายใจเราเส้นลมหายใจแล้วไม่มีโอกาสจะสร้างบุญบารมีได้คนตายไปวิญญาณท่องเที่ยวไปไม่ได้อยู่อย่างโลกมนุษย์มีแต่จิตไม่มีร่างกายคนเราต้องมีกายมีจิตกู้กันไปจึงทำดีได้แต่เมื่อลมหายตายจากเที่ยงกันไปเลยไม่ว่าใครแต่ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรมพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์เจ้าหรือผู้มีบุญบารมีเขามีเสบียงเลี้ยงชีวิตเขาไว้มากมายถึงจะตายไปร้อยวันพันชาติเบียงบุญเสบียงบุญไม่จบไม่สิ้นท่านทั้งหลายเรามาสั่งสมบุญกันเถิดท่านทั้งหลายเรามาทำความดีกันเถิดท่านทั้งหลายเรามาเดินเส้นทางของพระพุทธเจ้าที่ทำไว้กันเถิดทางของพระพุทธเจ้าคือทางไหนทางตรงไม่มีไปอันตรายเรียกว่าทางตรงทางมัชฌิมาเป็นปฏิปทาทางเดินของพวกเราทางนี้ก็คนทุกคนทำอยู่
แต่ทำบางทีมีอุปสรรคก็หยุดไปได้ทำดีหยุดไม่ได้ต้องเดินหน้าถ้าไม่ทำเดินหน้าแก่มันมาเร็วตายมันมาเร็วที่พูดอยู่นี้พอลมหายใจก็ตายหมดธรรมาสก็ได้เห็นหน้าอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายมวยบ่ายชื่นรื่นรายรวยเย็นดับขี้แพยามเย็นเล่นกับลูกด้วยคำมวยมรณานี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าทรงกรองถีทุภาพนี้ไว้แม้ท่านเป็นกระหัตแต่ท่านเป็นกษัตริย์ชั้นผู้ดีเตือนประชาชนให้สนใจทำความดีเพราะเมื่อเช้าเราเห็นหน้าเมื่อสายเราก็ตายทันทีเพราะความตายไม่มีตัวประกันว่าจะตายตอนไหนตายเมื่อไหร่อายุเท่าไหร่ตายในท้องแม่ก็ได้ออกมาสองวันสามวันตายก็ได้ไม่ว่าใครอย่าไปไว้ใจเด็ดขาดไอ้ไว้ใจอย่างอื่นอาจจะได้แต่ไว้ใจว่าเราไม่ตายนี่ไม่ได้ต้องให้เราตายได้ทุกเวลาเพราะว่านี่ไม่เครื่องหมายความตายมันไม่ได้บอกว่าท่านต้องตายเดี๋ยวนี้จะตายด้วยโรคอะไรตายกลางคืนหรือกลางวันตายกลางถนนหนทางก็ได้ตายด้วยการถูกฆ่าถูกทำลายตายด้วยกระโดดน้ำตายผูกคอตายกินยาตายแล้วก็ฆ่าให้ตายร่างกายนี้มีแต่เรื่องตายตายเท่านั้นแหละท่านสาธุชนเราลูกศิษย์มีอาจารย์ผู้ดีนี่ท่านก็สอนนักสอนหนาแม้พระพุทธเจ้าก็ย้ำอย่างหนักตอนที่ประชุมวิยาประมาทนะท่านดันดานิปิกเววายะวายะตมาสังขารากายสังขารไม่แน่นอนท่านรีบเร่งทำประโยชน์ตนและคนอื่นให้มากๆอย่างวันนี้ได้ประโยชน์เราด้วยได้ประโยชน์ส่วนรวมด้วยถูกตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นบัจฉิมโอวาทในครั้งสุดท้ายเหมือนว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะตายแล้วเรียกลูกหลานมาให้กวางว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยอย่าลืมนะลูกนะอย่าประมาทในชีวิตนะทำความดีใส่ตัวเองให้มากๆเพราะความดีทำเฉพาะเป็นมนุษย์เท่านั้นแหละเป็นสัตว์ดีฉันทำไม่ได้เป็นเทวดาก็ทำเหมือนมนุษย์ไม่ได้เพราะเทวดาก็เสวยสมบัติเก่ามนุษย์แล้ววิเศษที่สุดหญิงก็ได้ชายก็ได้ให้รีบเร่งสร้างบารมีอย่าถือว่าเราทำมานานแล้วพระพุทธเจ้าท่านสั่งว่าอย่าถือว่าทำดีมานานให้เหมือนคนบวชใหม่ให้คนโกรธเหมือนคนเกิดมาใหม่ว่าเรายังใหม่ในศาสนาไม่ใช่เราเชี่ยวชาญชำนาญอะไรนักหนาเราต้องฝึกขวนเราต้องอบรมเราต้องดัดสันดานตัวเองให้เป็นคนดีให้ได้ชีวิตดัดสันดานไม่ใช่ว่าสันดานชั่วนะเกิดสันดานดีก็ทำให้ดียิ่งขึ้นนี่เหมือนพระพุทธเจ้าท่านกระดัดสันดานท่านสันดานที่เคยอยู่ครองย่าครองเรือนครองประสาทราชวังท่านดัดได้ท่านฝึกได้อบรมได้อบรมอย่างยิ่งใหญ่ไม่มีใครคนไหนมาเป็นอาจารย์สอนท่านท่านต้องสอนตัวเองตั้งแต่วันบวชมาทีนี้เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านี่ถึงอาจารย์สอนก็สอนเรื่องอาจารย์แต่เราต้องสอนตัวเองเขาเรียกว่าดันโตแตรถมนุษย์เสตุมนุษย์ที่ฝึกฝนอบรมแล้วเป็นผู้ประเสริฐมนุษย์ที่ฝึกฝนแล้วเป็นผู้ดีถ้าเกิดเป็นมนุษย์ไม่อบรมไม่ฝึกฝนในศีลสมาธิปัญญานี่เป็นคนดีไม่ได้ถึงคนจะถือคุณจะถือว่าคนดีคนมีทรัพย์สมบัติมีหน้ามีตามียศถาบรรดาจักแต่ถ้าคุณเว้นสามประการนี้คุณไม่ดีแน่คนเอาดีแต่เรื่องเงินเรื่องทองเอาดีแต่เรื่องชื่อเสียงอย่างนี้ไม่ได้ชื่อเสียงนั่นแหละก็กลายเป็นชื่อเสียก็ได้ทีนี้คนรักษาศีลไม่ต้องการเอาชื่อเสียงเอาความดีนี่ทำดีเพื่อดีไม่ใช่ทำดีเพื่อชื่อเสียงไม่ใช่ทำดีเพื่อยิ่งใหญ่ไอ้ยิ่งใหญ่ใครก็เป็นก็ได้เช่นสมัครไอ้เป็นยิ่งใหญ่เป็นผู้แทนเอาเงินซื้อก็ได้อะไรก็ได้นี่แต่ว่าธรรมะนี่ถือกันไม่ได้ธรรมะความดีต้องทำเองเป็นของตัวเองนะให้เป็นประโยชน์กับตนกับคนทั้งหลายสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนและคนทั้งหลายก็คือศีลนี่แหละโดยที่ทิฏฐิหน้านี่ศีลสำคัญมากที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าในจักรวาลชมพูทวีปนี้
มีคนอาศัยอยู่มากมายบางบ้านบางเมืองบางประเทศก็ไปด้วยเครื่องบินระยานพาหนะวิ่งกันเป็นวันเป็นคืนก็ไม่จบเรื่องคนมากเหลือเกินในชมพูทวีปนี้นับคนแล้วก็ได้หมื่นแสนล้านโกรธมากกว่านั้นถามว่าประเทศไทยในเจ็ดสิบกว่าจังหวัดจะราคาขายเท่าไหร่เขาตีราคาได้ตีกรุงเทพลงไปเลยการก่อสร้างอลังการยิ่งใหญ่ก็ตีเป็นราคาตีหมดทั้งประเทศราคาประมาณได้ว่าเท่าไหร่แต่ราคาของศีลตีไม่ได้หาประมาณไม่ได้มากมายเหลือเกินญาติโยมที่ท่านตรัสอย่างนั้นว่าศีลมีราคามีค่ามหาศาลศีลลึกที่สุดศีลสูงที่สุดศีลกว้างใหญ่ไพศาลที่สุดที่ไหนมีแผ่นดินอยู่ชั้นใดบุคคลดีมีศีลก็มีที่อยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองที่อยู่ของคนดีก็เรียกว่าวิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่ที่เราจะต้องสนใจศีลหน้าเป็นเรื่องใหญ่เพราะศีลหน้าเป็นพื้นฐานของมนุษย์สมบัติมนุษย์เมื่อมีสมบัติประจำตัวถึงยากจนข้นแค้นไปหน่อยแต่ว่ามีศีลสมบัติในพุทธเจ้ารวยสุดขีดเลยศีลเศรษฐีเป็นอภิมหานิเศรษฐีเสียด้วยคนร่ำรวยศีลนี่เพียงแค่ศีลหน้านี่แต่ท่านยกถึงว่าคนคนหนึ่งเขามีเพื่อน33คนแล้วก็ชวนกันไปทำถนนไม่จะทำแบบนี้นะก็ใช้มือใช้ตีนใช้อาวุธโบราณเนี่ยจะขุดตรงนั้นสับตรงนี้ไอ้ตรงไหนที่เป็นที่สูงก็ทำให้ต่ำที่ไหนต่ำก็ทำให้สูงที่ไหนสูงเป็นรากไม้ก็ทำไอเตียนเลยเรียกว่าทำถนนพอทำถนนข้ามภูเขาจากภูเขาจากขึ้นยอดเขาแล้วลงทางโน้นก็ถูกฟ้องว่าทำให้โจรเดินพระราชาก็เรียกตัวไปสามสิบสามคนนี่ว่านี่คนทำที่ทำทางให้คนเดินเป็นโจรเดินเพื่อสะดวกในการปล้นจี้ที่ยิงจริงๆวิ่งราวเปล่าก็ไม่ใช่ข้าพระพุทธเจ้านี่อยากทำประโยชน์ที่นี่คนที่ฟ้องไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกผู้ใหญ่กำนันนั่นแหละเพราะแกไม่ปฏิบัติหน้าที่ไอ้พวกนี้ทำดีไม่เอาชื่อเสียงอะไรก็เกินหน้าแกหน้าที่ผู้ใหญ่กำนันต่างหากเราจะทำเรื่องนี้แต่พวกนี้ไม่ได้บอกเราเลยไม่ขออนุญาตคือกลัวจะเสียชื่อเสียงคนจะว่าไม่ทำอะไรหายพวกนี้หายเรื่องไอ้พวกนี้เข้าตารางซะเลยพอพระราชาว่าที่เขาฟ้องร้องว่าคุณทั้ง33คนนี่ทำทางให้โจรเดินจริงหรือเปล่าไม่มีหวังดียิงเรียกไอ้คนมันสะดวกในการทำมาหากินให้วัวควายเดินทางสะดวกพระราชาว่าเราไม่เชื่อสั่งให้33คนนอนคว่ำลงไปเลยแล้วให้ช้างเหยียบไปตายหมดเลยโยมนี่ไม่ใช่นิทานนะพอตบมือนายกวานตบมือช้างพุ่งเข้าไปจะเหยียบไม่เหยียบถอยพอถอยพระราชาไปเอาช้างชุดใหม่มาไอ้ตัวที่มันเกล้ามันที่มันไอ้ห่ายาวเนี่ยไอ้ห่าเลื้อยดินไปเอามาแทงมันด้วยเหยียบได้ด้วยเอามาจะไรไม่เหยียบไปเอาช้างในวังไอ้ช้างอย่างนี้ก็ไม่เหยียบแล้วพระราชาก็สั่งถามว่านี่เปิดเสื้อออกดูดิสักบ้างหรือเปล่าหรือมีพระเครื่องหรือเปล่าไม่มีแล้วตัวดีอะไรล่ะช้างมันไม่เหยียบข้าพุทธเจ้าก็ไม่ทราบเหมือนกันมีคนด่วนไปถามพระพุทธเจ้าว่าคนที่ช้างไม่เหยียบหูเห่าไม่กัดนี่คนยิงไม่ตายนี่ครับมันเป็นของขลังนี่ตีหน้านี่อภินิหารนะครับพระเจ้าว่าเพราะพวกนี้มีศีลหน้าเราไม่ต้องไปถามว่ามันเพื่ออะไรก็รู้ว่ามีศีลหน้าก็ถามว่านี่แกมีศีลหน้าป่ะมีหมดทั้ง33คนเนี่ยประชาก็เลยเรียกผู้ใหญ่กำนันมาถอดเอาไว้พวกนี้มาบริหารประเทศแทนเพราะนั้นคนบาบริหารประเทศชาตินี่จะถ้าเป็นคนมีศีลแล้วไม่ทรยศต่อแผ่นดินไม่เทียนบาทค่าเทียนบนไม่อะไรตัวอะไรนี่เพราะนั้นศีลหน้าจึงมีค่ามหาศาลและญาติโยมตีราคาไม่ได้บ้านเมืองตีราคาได้แผ่นดินแผ่นกว้าขายกันแต่ศีลหน้าพุทธเจ้าว่า
อัปปมาโดประมาณไม่ได้คุณค่ามหาศาลไอ้ที่เราท่านทั้งหลายอยู่กันเดี๋ยวนี้นี่ท่านคลอดแคล้วเพราะอะไรที่ไม่โดนโรคอันร้ายกาจโรคนี้จะมีมากนานเท่าไรไม่ทำลายคนมีศีลเพราะศีลนี่เป็นยาวิเศษเป็นวิตามินวิเศษสำหรับขับไล่โรคภัยไข้เจ็บทั้งข้างนอกข้างในโรคข้างนอกโรคนี้เนี่ยคนมีศีลน่าไม่ตินรับประกันเลยแต่เราก็ต้องป้องกันไปอย่างนั้นแหละเพราะศีลน่ามีอภินิหารย่อยยิ่งใหญ่ชนะโรคทั้งปวงชนะกิเลสด้วยจึงมีบาลีว่าสีละเมวะอิตะอักกังปัญญาวาปัญญาอุตตโมมนุษย์แท้สุจะเดเวสุสีละปัญญาณตัวจะยังพระองค์ตรัสว่าศีลนั้นเป็นเลิศส่วนปัญญาเป็นสูงสุดความชนะในเมืองมนุษย์และเทวดาย่อมชนะกันด้วยศีลและปัญญาคำว่าชนะนี่ไม่ใช่ว่าชนะไปก่อเวรก่อภัยไม่ใช่ว่าทำให้เขาตายแล้วเราจะชนะคือชนะความชั่วร้ายทุกอย่างกิเลสมันชั่วร้ายสุดขีดมีศีลอย่างเดียวมันยังถอยนะเพราะศีลเป็นของเลิศนี่ศีลเป็นของเลิศแต่กิเลสเป็นของเลวคนดีกับคนชั่วมาสู้กันนะมันสู้คนดีไม่ได้หรอกคนดีมีบารมีคนชั่วไม่ได้สร้างบารมีนี่คนไม่รักษาศีลจะเอาบริมีไหนมาใช้เราก็ต้องมีศีลหน้าง่ายดีเดียวโยมรักษาให้ดีแต่ห้าข้อเนี่ยวิเศษเลยพระเจ้ารับรองว่าปลอดภัยไม่ต้องมีสิ่งอยู่ยงคงกระพันมาปกปักรักษามีศีลหน้าอย่างเดียวครอบแคร์ไปหมดแล้วพวกนี้พอตายเลยไปเป็นอะไรอยู่ชั้นดาวดึงเป็นเทวดาอยู่30คนมีหัวหน้าอยู่คนหนึ่งอยู่ชั้นดาวดึงตายไปขึ้นชั้นวัดแล้วดึงเลยโยมเพราะว่า33คนเนี่ยตาวจิงสาตาวจิงสาแปลว่า33เพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนขอให้มีศีลเป็นหลักใจของชีวิตเงินทองเป็นหลักใจไม่ได้คนทุกคนรักกันก็ไว้ใจกันไม่ได้แต่เราครอบกับศีลเราเกี่ยวข้องกับศีลเราครอบได้อยู่ได้เมื่อมีศีลในโลกนี้ใครจะเป็นยังไงเรายังยิ้มได้แต่ไม่มีศีลเลยยิ้มไม่ออกละมีแต่เรื่องเพราะนั้นจงมีศีลจึงเป็นเลิศส่วนความสูงสุดอยู่ที่ปัญญาถามว่าสูงสุดกับเลิศเลิศนิยมอันไหนดีกว่าคิดนะเอาไปคิดเป็นการบ้านก็ได้ว่าของที่มันเลิศจริงๆของที่สูงสุดจริงๆนี่พระพุทธเจ้าว่าเขาเรียกว่าเลิศเรียกว่าสูงสุดมันคู่กันดีเมื่อดีศีลก็ล่ะปัญญาก็ดีมาด้วยอย่าไปนึกว่ามีศีลแล้วจะไม่มีปัญญานะท่านเปรียบเทียบว่าเราเดินไปในที่โคลนตมตีนเราก็เหยียบโคลนตมติดกันเนอะหนะไปเลยเป็นไงล่ะก็มาต้องล้างสิมาหาก๊อกน้ำก็ได้พอเปิดก๊อกน้ำเอาตีนซ้ายตีนขวาแย่เข้าไปเอาตีนซ้ายไปเอาตีนซ้ายกลางซ้ายไปขัดตีนขวาเอาตีนขวามากัดตีนซ้ายเอาตีนไปกัดปัญญาเอาปัญญามากัดตีนมันก็ดีอันนี้พระเจ้าจัดไว้ล่ะเราล้างเท้านี่เราเอาเท้าแล้วก็ขัดกันเองสิเราทำดีก็ต้องเอาตีนกับสมาปัญญามาเกี่ยวข้องมาทำอยู่กับตัวเองมีตีนที่ไหนปัญญามีอยู่ที่นั่นปัญญาอยู่ที่ไหนตีนมีจุเยนสองอย่างนี้ทั้งเลิศทั้งปัญญาอยู่ในตัวบุคคลมีตีนทีนี้ความชนะในเมื่อหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายเขาชนะกันด้วยศีลและปัญญาเขาไม่ได้ชนะด้วยอำนาจอิทธิพลใดๆเขาไม่ได้ชนะด้วยพวกอันมีอิทธิฤทธิ์ในเกรียงไกรไม่ใช่เขาชนะกันด้วยศีลและปัญญาจึงเข้ากับคำว่าจงชนะคนดีโดยความชั่วจงชนะคนขี้เหนียวโดยการให้จงชนะคนใจร้ายให้มีเมตตาอย่างนี้เป็นต้นพวกเราก็เดินถูกทางวัดนี้ถ้าไม่ถูกทางก็ล้มสลายไปนานแล้วตั้งแต่อาจารย์ใหญ่แล้วก็อาจารย์รองแล้วก็ถือมาทั้งนี้นี่ถือศีลเป็นหลักใหญ่วัดก็จะเดินมาเรื่อยๆไม่มีความมลทินไม่มีเสื่อมเสียเพราะมีศีลนั่นเองฉะนั้นท่านทั้งหลายในราตรีค่ำคืนนี้เรามาทำบุญตามกุศลให้ครูบาอาจารย์
ทวดาอารักษ์ลูกเทวดาอากาศเทวดาที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆที่ลูกเทวดาอยู่ต้นไม้เกหะเทวดาอยู่ที่บ้านที่เรือนอยู่ที่กุฏิพระก็มีกันหมดเลยเราสวดมนต์ให้เทวดาได้ยินเปิดปฐมฤกษ์ของวัดวันนี้ที่จริงวัดก็มีมานานแล้วแต่ว่าหยุดไปตั้งปีแล้วมาเริ่มกันใหม่พอเริ่มใหม่ที่ไหนดีกว่าเขาจริงอะไรที่ดีกับวิวัฒนาการเขาเรียกภาษาชาวบ้านว่านวัตกรรมเรียกพระพุทธเจ้าว่าพัฒนาให้เกิดวิวัฒนาการขึ้นให้ดีกว่านี้เพื่อใจว่าญาติโยมพระสงฆ์องค์เจ้าทุกองค์วัดนี้คงสามัคคีกันดีสร้างความเจริญในพระศาสนาให้ดีกว่าที่ผ่านมาความดีกว่านี่มันมีแน่ๆแต่จะคิดไหนให้มันวิจิตรเรียกว่าจิตวิจิตอภิวิจิตให้พิสดารขึ้นทำให้พิสดารขึ้นไปเรื่อยๆการปฏิบัติการเป็นอยู่ต้องสามัคคีกันทั้งหญิงทั้งชายทั้งพระทั้งเลนคนไปมาถูกคนใหม่ก็ตามคนเก่าก็ได้คนเก่านั่นดึงคนใหม่เข้ามาทำไมก็มารักษาศีลกันดิมาฟังเทศน์ฟังธรรมดิมาเป็นมิตรไมตรีเราถ้ารักกันเอาธรรมะเป็นตัวเชื่อมโยงให้อยู่กันได้อยู่กันก็ติดใจจากไปก็เกิดถึงกันหนึ่งหาแม้เราหมายตายจากได้ไปยังนึกถึงคนนั้นอยู่เช่นคนเป็นประโยชน์กับวัดก็เรื่องหมายตายไปคนอยู่ข้างหลังยังนึกถึงว่าเย็นคนนั้นชายคนนั้นพระองค์นั้นเพราะเขามีดีเอาตัวอย่างอย่างนี้แหละกรณียมัตตกูตะเลนะยันตังทันตังปะดังอภิสมิทยาแปลว่าอันผู้ฉลาดในประโยชน์พึงทำซึ่งกิจที่ท่านผู้ใดบรรลุถึงซึ่งทางอันสงบกระทำแล้วใครทำแล้วพระเจ้าทำแล้วพระอรหันต์ทำแล้วครูบาอาจารย์ทำแล้วดูตัวอย่างเส้นทางเดินของเขาอย่างนี้ลูกหลานพระสงฆ์องค์เลนทุกคนนี่ต้องเดินตามครูบาอาจารย์แล้วก็ไม่มีเสื่อมสุดท้ายนี้เขาอ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธธรรมประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตะวันโลกจงมาบันดลบันดาลในท่านทั้งหลายมีอาการกิริยาที่ดีมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ปูนจุกด้วยจตุพิธพรใจอายุวันนาสุขภะละปฏิพานธนาจารสมบัติปิพัฒนมงคลมนุญญพ้นอันใดแอนเป็นที่พึงใจขอถึงนั้นจงปรันเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายทั่วกาลนานรับประทานวิจารณาธรรมะก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทนาราธาวาดิวังอาปุราปริปุเรนเตตาครังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกปติจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัตมิจตุสะเพปุเรนโตสังคปาจันโทปนรโทยะธามนิโจติระโทยะธาทัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยทุกขีติกายุโกภวะอาปิวาทันติริจานิจังวุฒาปัจจายโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนตุกังภาลังสาธุข้ากราบในคุณเมตตาของหลวงปู่เจริญราหุโลหรือพระพัทรศีลสังวรนะคะหลวงปู่ท่านเมตตาให้ความหมายของศีลเบื้องอาภัยเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดกราบในความเมตตาอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการทอดผ้าแล้วก็ถวายทายธรรมนะคะขอเรียนเชิญค่ะขอเชิญเจ้าภาพค่ะทุกท่านเลยนะคะมีรายชื่ออยู่